อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Blackpink กับ Pink Venom กันนะครับในวันนี้มีเรื่องราวให้น่ายินดีออกมาอีกแล้วนะครับกับการคว้าถ้วยรางวัลถ้วยที่3จากรายการเพลงของทางประเทศเกาหลีในรายการ M Countdown M Countdown นะครับ Pink Venom จาก Blackpink ของเราในวันนี้สามารถคว้าถ้วยรางวัลถ้วยที่3มาได้ด้วยคะแนนที่สูงมากๆเลยนะครับมีคะแนนทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วอยู่ที่9,071 คะแนนนะครับซึ่งคู่แข่งเนี่ยก็เป็นวงน้องเล็กนะครับที่แฟนๆแล้วก็เหล่า Blinks เนี่ยเอ็นดูกันมากๆเลยนั่นก็คือ IVE กับเพลง Afterlife นั่นเองนะครับซึ่งคะแนนทั้งหมดของ Blackpink นั้นนะครับใน Pink Venom ครั้งนี้ที่ชนะรางวัล นี้มาได้เนี่ยแยกย่อยออกมานะครับก็จะได้เป็นคะแนนดิจิตอลอยู่ที่ 5,000 คะแนนคะแนนอัลบั้ม0คะแนนเพราะว่าอัลบั้มนั้นยังไม่ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับ SNS อยู่ที่ 1,000 คะแนนพรีโหวตอีก 1,500 คะแนนแล้วก็คะแนนออกอากาศนะครับในตอนนั้นอยู่ที่571คะแนนคะแนนไลฟ์โหวตแบบไม่เปิดเผยตอนออกอากาศอีก 1,000 คะแนนนะครับรวมทั้งสิ้นแล้ว Pink Venom ของเรานั้นสามารถทำคะแนนไปทั้งหมดอยู่ที่ 9,000 กับอีก71คะแนนส่งผลให้ Pink Venom จาก Blackpink นั้นสามารถคว้าถ้วยรางวัลถ้วยที่3มาได้จากรายการ M Countdown ทั้งที่ไม่ได้ขึ้นโปรโมทในรายการเพลงอีกเช่นเคยนะครับเอาสิครับปรบมือรออะไรปรบมือเลยเย้ Blackpink ของเรานั้นเก่งมากเลยจริงๆนะครับที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลถ้วยที่3มาได้โดยยังไม่ได้ขึ้นโปรโมทในรายการนี้เลยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นของ Pink Venom นั้นเนี่ยเพิ่งขึ้นโปรโมทในรายการเพลงเกาหลีมาเพียงแค่1รายการเท่านั้นและในครั้งนี้ก็เป็นถ้วยที่3ของ Pink Venom แล้วก็ยังเป็นถ้วยที่46นะครับของ Blackpink ตั้งแต่เดบิวต์มาเลยปังมากๆปังไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเพิ่งไปคว้าถ้วยรางวัลระดับโลกมาได้กลับมาถึงเกาหลีปุ๊บก็สามารถคว้าถ้วยรางวัลจากเกาหลีมาได้เพิ่มเติมอีกถ้าหากไม่เรียกว่าปังเนี่ยก็คงไม่รู้จะหาคำอะไรมาพูดแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยแฟนๆดีใจกันมากๆเลยแล้วก็ออกมาร่วมเฉลิมฉลองให้กับถ้วยรางวัลถ้วยที่3ของ Pink Venom กันอย่างมากมายนะครับแถมที่สำคัญเนี่ยหลังจากที่กลับจากงานประกาศรางวัล MTV มา Blackpink ของเราทั้ง4คนเนี่ยก็เดินสายรับงานกันต่อรัวๆเลยพี่จีซูของเราเนี่ยก็เดินทางไปงานดีออที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงาน Pop Up Store ของ Dior นะครับในตอนแรกเนี่ยแฟนๆก็คาดเดากันว่าจะไปงานคอนเสิร์ต Lady Gaga หรือเปล่านะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เฉลยมาว่าไปงาน Dior นะครับที่จีซูไปงาน Dior แล้วโรเซ่ของเรานั้นก็ถูกเปิดตัวเป็น Global Ambassadorให้กับแบรนด์สกินแคร์ชื่อดังอย่างซุนวาซูนะครับแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำเลยของทางประเทศเกาหลีก็เปิดตัว Global Ambassador คนใหม่เป็นโรเซ่ของเรานั่นเองเจนนี่ของเราก็มีการปล่อยคอนเทนต์มานะครับจาก Calvin Klein ซึ่งเป็นชุดชั้นในสุดเซ็กซี่เลยนะครับที่เจนนี่ของเรานั้นถ่ายแบบออกมาแบบสุดปังมากๆแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยพูดถึงกันอย่างมากมายสำหรับลิซ่าของเรานั้นเนี่ยก็มีการถ่ายงานนะครับของแบรนด์สินค้าชั้นนำนั่นก็คือแบรนด์ที่หลงรักลิซ่ามากๆและลิซ่าของเราเนี่ยก็โปรโมทให้หนักมากๆเลยอีก1งานนะครับที่เพิ่งปล่อยรูปแล้วก็ปล่อยคลิปวิดีโอมานั่นก็คือ ADLV นั่นเองนะครับแบรนด์เสื้อผ้าของทางเกาหลีที่ปล่อยคลิปแล้วก็ปล่อยรูปนะครับคอลเลคชันใหม่ที่ลิซ่าเราเนี่ยถ่ายแบบมาให้แล้วก็ปังมากๆเลยเรียกว่ากลับมาปุ๊บงานชุกปั๊บเลยนะครับแล้วก็ยังได้ถ้วยรางวัลถ้วยใหม่จาก Pink Venom มาอีกเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยจริงๆเรา Blinks เนี่ยดีใจกันขนาดไหนนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่สำคัญนั้นเนี่ยก็อย่าลืมมาส่งกำลังใจให้กับ Blackpink กันเยอะๆนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดินสายรับงานรัวๆแล้วยังจะต้องมาเตรียมตัวสำหรับการคัมแบ็คครั้งใหม่อีกพอได้กลับมาทีหนึ่งเนี่ยก็เอาให้ Blinks นั้นไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยจริงๆนะครับมีเรื่องให้บีดมีเรื่องให้ตามดีใจกันในทุกๆวันจริงๆสำหรับใครเนี่ยที่ดีใจกันขนาดไหนมาคอมเมนต์กันได้เลยแล้วก็มาแสดงความยินดีกับ Blackpink แล้วก็ Pink Venom กันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง